รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยon TV สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับกับเรา3คนนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM on TV ค่ะวันนี้เราเจอกันเวลาใหม่ด้วยใช่ครับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ EFM on TV ของเราจะมาเจอคุณผู้ชมกัน 1:00 ถึง 2:00 ตรงทาง GMM 25นะคะหลายคนก็ดีใจกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าได้กลับบ้านมาหลังจากเหนื่อยจากการทำงานก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันถูกต้องทางเราก็ยินดีปลื้มปริ่มอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะใช่แล้วนะคะประเดิมเวลาใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีข่าวอะไรอัปเดตกันบ้างกับไฮไลท์ของเราเลยค่ะคริสวุ้นสบายใจคุยกันฐานะเพื่อนไม่มีรีเทิร์นต้นหอมรับผิดเดินหน้าง้อซันยันไม่มีมือที่3แชทหลุดนางเอกชื่อผลไม้แอบกินแฟนชาวบ้านตลอดการ Forever เพลงแทนความรู้สึกจาก InstinctHot News อัปเดตข่าวบันเทิงฮอตกันนะฮะกับข่าวแรกของอดีตคู่รักคู่นี้นะครับที่หลายคนเนี่ยก็ลุ้นให้กลับมาใช้สถานะสามีภรรยากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพระเอกหนุ่มนะครับอย่างชาคริตแย้มนามแล้วก็พี่วุ้นเส้นวินิธิภานั่นเองนะครับหลังจากที่จรดปากกาหย่ากันไปเมื่อปลายปีที่แล้วแต่แม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะต่างคนต่างกลับไปใช้ชีวิตโสดนี่นะครับแต่ก็มีบางโอกาสที่ต้องโคจรมาเจอกันแฟนคลับก็เลยลุ้นว่าเอ้ยอยากให้กลับมาคบกันอีกครับที่ล่าสุดนะคะก็เป็นการตอกย้ำรีเทิร์นกันไปอีกนะคะเพราะว่าพี่คริสเนี่ยมีการเปิดร้านอาหารแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าพี่คิดนะคะเชิญพี่วุ้นเส้นไปร่วมงานด้วยค่ะที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเนี่ยคือวุ้นเส้นไปร่วมงานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะคะสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือว่าชาคริสเนี่ยได้หอมแก้มวุ้นเส้นกลางงานเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะกรี๊ดกันเลยนะส่งกันน่ะคือยังเห็นอยู่ว่ายังรักกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็ลุ้นกันแบบทำไมมันหวานได้ขนาดนี้นี่คือเหมือนคู่รักแล้วออกงานด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆคนก็ลุ้นค่ะว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ยจะกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันสักหน่อยค่ะทั้งชาคริตแล้วก็วุ้นเส้นค่ะวุ้นมาด้วยมาครับมาก็มาให้กำลังใจก็ทุกคนนะพี่น้องก็มากันหมดครับคุณคิดกับตั้งใจชวนเป็นพิเศษครับหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เราแบบพบกันอย่างเงี้ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับร้านหนึ่งอยู่แล้วคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ครับครับผมถูกต้องเขาก็รู้ถึงเรื่องร้านนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เก่งไหมแบบว่าคุณจับตามองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนจริงๆไม่เก่งนะแฮปปี้ดีทุกอย่างพวกคุณทำให้ผมเก่งคิดจะมาครับไม่มีอะไรครับก็ยังก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราก็ยังแบบเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเลยค่ะเป็นแบบคนที่แบบสนับสนุนกันตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขามีอะไรแบบที่ต้องแสดงความยินดีเราก็อยากมาร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่กิ๊กเชิญพี่ชวนมานานแล้วแล้วก็เช็คคิวกันไปเช็คคิวกันมาก็ว่างพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออเพราะว่างก็เลยรีบมาเลยไม่ได้เจอกันมานานเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นนานแล้วนะตั้งแต่วันที่มีรูปตั้งแต่รูปลงมันนานเออนานยังอ่ะสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนชื่นชมว่าเราถึงจะเลิกกันแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนที่ต่อกันค่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นค่ะเราก็แบบสนับสนุนกันปกติเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรเขาก็คงอยากจะยินดีกับเราเหมือนกันถ้าเขาว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้มันก็ดีกับเราทั้งคู่แล้วก็ทุกคนก็ไม่ได้มีใครแบบมานั่งจับตามองอะไรมากมายเราก็รู้สึกว่าเออเราทำตัวปกติธรรมชาติของเราก็น่ารักดีอ๋อน่ารักเราเห็นคลิปครั้งแรกอ่ะด้วยสายตาที่เขามองกันอ่ะเรารู้สึกได้ว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันใช่แต่ด้วยสถานะของสามีภรรยาระหว่างนั้นที่เขาตัดสินใจเราก็ต้องให้เกียรติการตัดสินใจเขาว่าเขาเลิกกันเขาอาจจะอยู่กันไม่ได้แต่ลึกๆเขาอาจจะยังรักกันอยู่ไม่แต่เอาจริงๆนะคือต่อให้เขาเลิกกันไปแล้วแต่กลายว่าพอเขาหวนกลับมาเจอกันอย่างเงี้ยขนาดเป็นเราเองเราดูอ่ะเรายังยิ้มเลยอ่ะแล้วว่าน่ารักมากถูกต้องนะครับก็น่ารักเอาใจช่วยคู่นี้ด้วยนะคะใช่ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะไปที่ข่าวของหมอโอ๊คสมิธกันบ้างค่ะหลังจากที่พาลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องอลินนะคะเข้าพบคุณหมอค่ะเพื่อตรวจสอบอาการหลังจากที่ทำบอลลูนหัวใจ
ใจนะคะเพื่อรักษาอาการลิ้นหัวใจตีบตั้งแต่แรกเกิดนะคะได้ฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับข่าวดีนะคะใช่แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาว่าลูกสาวเนี่ยหายขาดเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อโอ๊คเนี่ยจะโล่งใจมากขนาดไหนนะครับและแบบนี้ยังต้องระวังหรือว่าดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันครับพร้อมถามไปถึงเรื่องของการปั๊มทายาทนะคะไม่รู้ว่าจะมีแพลนปั๊มทายาทคนที่3ต่อเลยหรือเปล่าเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากหมอโอ๊คกันเลยค่ะตอนนี้ใกล้เคียงเด็กปกติมากเลยคือเรียกได้ว่าอาการนี่ถือว่าหายขาดเลยนะครับตอนนั้นโล่งใจยังไงบ้างไหมคะโอ้โหโล่งใจที่สุดในชีวิตนะครับถ้าใครที่มีลูกแล้วก็เคยลูกป่วยเนี่ยเราก็คงจะรู้ว่ามันทุกข์ใจขนาดไหนนะครับแค่เป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยนอนไม่หลับเลยแต่พอเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะครับแม้แต่คุณหมอเองแบบเพื่อนๆกันเองเนี่ยก็ยังการันตีไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เรียกว่านอนไม่หลับมาตลอดตั้งแต่ที่เขาเกิดมาครับมันก็กังวลตลอดเวลาครับก็มาถึงจุดนี้ก็ถือว่าโล่งใจที่สุดเลยนะครับอลินก็สามารถเล่นกีฬาได้ทุกชนิดนะครับก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงปกติเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนเด็กปกติทุกอย่างเลยครับจริงๆมันถือว่าหายขาดเลยไหมคะพี่ครับใช่ครับอาจจะมีนัดติดตามอาการบ้างนะครับแต่ก็เรียกว่านัดห่างมากๆประมาณแค่สัก6เดือนอะไรเงี้ยก็ไปดูครั้งนึงเท่านั้นเองเป็นทั้งของขวัญเป็นทั้งบทเรียนครับทุกอย่างเลยสอนให้เราโตขึ้นเป็นครั้งแรกเลยที่เขาไม่ร้องไห้เลยเขาไปตรวจด้วยความมั่นใจแล้วก็แต่งตัวสวยแล้วก็แบบยืนให้คุณหมอตรวจแบบมั่นใจมากอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็รับรู้นะว่าอาการเขาดีขึ้นแล้วก็เขาร่าเริงขึ้นเขาแข็งแรงขึ้นเขาเติบโตเร็วขึ้นก็จริงแอบคุยกันเหมือนกันว่าเอาสักหน่อยไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็พอดีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นิดนึงเพราะว่าอย่างที่โอปอลเขาเคยนอนโรงพยาบาลมาก็มีการคุยกับคุณหมออะไรแล้วก็พบว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องกลับไปนอนอย่างนั้นอีกก็เลยคิดว่าอาล่ะก็มีลูกสาวลูกชายครบก็อาจจะพอละ2คนละกันเพราะว่าไม่อยากให้ไปแบบเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกแต่ก็ไม่อยากรับปากนะครับกลัวผีผลักนะครับไม่แน่ใจไม่รู้ตอบไม่ได้แต่เกิดมีขึ้นมาใช่ไหมภรรยาบ้างไงคะพร้อมจะให้โดนผลักหรือเปล่าก็ในใจถ้าแพลนจริงๆก็คงแบบอ่ะแค่นี้โอเคแล้วแต่อนาคตก็เอาไว้อีกเรื่องชอบอ่ะชอบบอกว่ากลัวผีผลักกลัวผีผลักแต่ว่าน้องอลินอลันน่ารักจริงนะใช่เราอ่ะชอบดูคลิปของแบบหลาน2คนนี้มากน่ารักมากน่ารักมากถ่ายมาแล้วก็เล่นกันใช่น่ารักมากแล้วการภาพของแม่โอบอ่ะจะเป็นอะไรที่บันเทิงเริงรมย์มากจริงๆหรือแม้กระทั่งบางทีภาพนิ่งอ่ะการแคปชั่นของภาพชอบอ่านมากถูกต้องเลยครับก็ดีใจนะหลานหายขาดก็แฮปปี้จริงๆเพราะจริงๆแล้วพี่โอปอแล้วก็หมอโอ๊คอ่ะดูแลอลินอลันดีมากดีมากจริงนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่คู่รักนะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าความรักเนี่ยเป็นสีชมพูอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับคู่รักต่างวัยนะคะอย่างพี่จิ๊บวสุแล้วก็พี่จ๋าพิมรตาด้วยบอกเลยคู่นี้หลายคนอิจฉาพร้อมกับมีการตั้งฉายาให้คู่นี้ด้วยนะจ๊ะบอกว่าพี่จิ๊บน่ะเป็นผู้ชายสายเปย์ที่ได้ฉายานี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะเขามีข่าวว่าฝ่ายชายใจปล้ำถึงขนาดยกที่ดินในกรุงเทพมหานครนะคะให้จ๋าเขาไปปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมว่าเขาว่ามีตั้งชื่อสวนนี้ด้วยนะสวนอะไรสวนเอเดนสวนอีเดนนะจ๋าก็ไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าป่าบุญทุ่มตัวจริงได้หรือเปล่าแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยพอเห็นของขวัญชิ้นโตนี้จะว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันครับเราคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดหรอกว่าที่ดินที่ไหนหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆสารที่ผมอยากจะสื่อผ่านตรงนี้ก็คือว่าลงทุนเรามีนัยยะอะไรแฝงมากับการให้ได้บ้างนะครับมันอาจจะหมายถึงการลงทุนได้ในระยะยาวมันอาจจะหมายถึงการเห็นคุณค่าของเงินทองนะฮะคืออยากจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องของการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่าสเปะสปะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราสามารถได้รับคุณค่าจากมันได้ในชั้นแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้นะฮะของเรื่องของการกลับไปสู่ความใกล้ชิดกับธรรมชาติถ้ามองให้ดีๆเนี่ยผมว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากกว่าจะไปใช้กับระยะสั้นนะฮะคือจริงๆจะเขาจะให้กันในช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นดอกไม้เป็นลูกโป่งเป็นช็อกโกแลตดีหมดผมเห็นด้วยหมดแต่ผมอาจจะเลยช่วงวัยตรงนั้นมาแล้วนะครับนั้นเราก็มองอย่างลึกลงไปสักหน่อยมองอย่างผู้ใหญ่สักนิดนึงว่าโอเคตรงนี้เนี่ยในระยะยาวมันมีแต่มูลค่าเพิ่มดีใจครับเขาเป็นคนที่รัก
ธรรมชาติอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบต้นไม้ใบหญ้าดอกมงดอกไม้อะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอมันถูกไปตีความว่าเป็นเรื่องของอะไรทุ่มเทให้อะไรให้มันก็เป็นการมองอีกด้านหนึ่งเขาก็แบบว่ามุมมองแบบผู้ใหญ่ไงจะให้ช็อกโกแลตดอกไม้วันวาเลนไทน์ไม่ใช่อะยกที่ดินให้เลยนี่เป็นการต่อยอดต่อยอดไงเขาวางแผนดีนะเธอเพราะวาเลนไทน์ปีหน้าเขาก็ไปตัดดอกไม้ในสวนเนี้ยแล้วก็เอามาให้มองไปทั้งสวนไงไม่ต้องให้เป็นดอกๆเอาไปเลยทั้งสวนอยากจะปลูกอะไรก็ปลูกค่ะอันนี้ดีมองการไกลมองการไกลเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อยอดนะครับน่ารักมากๆเลยเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนนี่ยังคาใจนะครับสำหรับคู่ของนักร้องนักแสดงหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์อย่างพี่นาวินต้ากับหวานใจอย่างไฮโซน้ำหวานพัศวีนั่นเองนะครับหลังจากที่หนุ่มนาวินต้าเนี่ยออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้ไม่โสดแล้วแถมยังมีครอบครัวแล้วด้วยครับค่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยแอบซุ่มจัดงานวิวากันแบบเงียบๆกันตอนไหนนะคะซึ่งนาวินต้าเองเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าให้ไปสืบหาคำตอบจากออร์แกไนซ์มือทองอย่างพี่ก้องปิยะสิครับล่าสุดค่ะได้เจอพี่ก้องนะคะก็เลยต้องไปถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นออร์แกไนซ์จัดแจงงานวิวาให้กับทั้งคู่จริงไหมไปฟังคำตอบจากพี่ก้องพร้อมกันเลยค่ะก็จะมีเร็วๆนี้ที่จะจัดขึ้นเป็นงาน private partyซึ่งอันนี้เขาก็ยังไม่บอกรายละเอียดมาเพียงแต่ตอนนี้กำลังเช็คโรงแรมอยู่แล้วก็รู้จะเป็นส่วนแค่แขกไม่กี่ร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คุยกันถึงขนาดนี้แต่รู้ว่าจะเป็นงานที่เป็นส่วนตัวมากเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องงานแต่งพูดเป็นงานปาร์ตี้ต้องการปาร์ตี้สนุกๆแล้วก็เป็นงานซึ่งส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแค่นั้นแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่ามากันเฉพาะเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกอย่างนั้นนะคะประมาณเท่าไหร่ค่ะก็ประมาณปลายเดือนนะคะก็คิดว่าเองคงเป็นอาจจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาบ้างก็เลยไม่มาถามพี่ก็จริงๆก็คือพี่ส่วนมากถ้าเกิดเป็นงานของทางคุณน้ำหวานหรือพี่ออก้าพี่ก็ดูแลเขาอยู่แล้วและงานนี้แกก็เน้นว่าขอให้แบบสนุกแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกพี่อย่างนี้นะพี่ก็บอกโอเคก็โอเคค่ะโอเคได้แล้วต้องการอะไรอีกไหมก็บอกต้องการให้แบบให้มีอะไรที่มันเป็นเซอร์ไพรส์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก่อนแจ้งมาคืองานแค่ไพรเวทปาร์ตี้ไพรเวทปาร์ตี้ค่ะก่อนนี้คือไม่มีงานแต่งงานหรอคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทั้งสองท่านนะคะซึ่งพี่ไปตอบเองก็เหมือนจะพี่ไปแต่งเขาด้วยแต่พี่ก็คิดว่าก็น่าจะมีเรียบร้อยก็น่าจะมีแล้วคิดว่าอย่างนั้นไม่มีค่ะของเก่าไม่มีการเป็นส่วนตัวเขาจริงๆซึ่งก็บอกแค่ว่าเป็นการแต่งของเขาเป็นการงานของเขาเองสองส่วนตัวก็ที่สถานที่โรแมนติกที่หนึ่งเดี๋ยวก็ต้องถามเขาเองว่าที่ไหนพี่คุยเขาสองงานใช่ไหมคะแต่งานที่จะมีใหม่นี่คือเป็นงานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงลูกค้าเขาแต่พี่ก็คิดว่าน้องต้าน่าจะไปวันนั้นนั่นแหละนะคะก็จะคงโอกาสทองของน้องๆทุกคนที่จะไปดักรออยู่ก็โบยกันไปโบยกันมานะถูกแหมถ้าเราเป็นเจ้าของกันไหนซะที่จะจัดงานให้เขาเราก็ไม่กล้าเปิดเผยเต็มที่ไหมอ่ะก็ไม่ใช่แบบว่าเจ้าของงานอ่ะไปจัดงานให้เขาภาพรวมคือจะมีปาร์ตี้จริงๆใช่ก็ไม่ถือว่าพี่ก้องก็มีการเปิดเผยให้จะมีปาร์ตี้จริงๆแต่ไม่รู้ปาร์ตี้อะไรแบบนี้ไงเข้าใจป่ะพี่ก้องอ่ะหรือพี่ต้าโยนมาบอกพี่ก้องแบบมีงานปาร์ตี้จริงๆแต่เป็นอะไรเดี๋ยวรอดูแล้วก็รอไปถามพี่ต้าอีกทีนึงไงชิงกันไปชิงกันมาก็เดี๋ยวนี้เราก็ต้องกลับไปถามพี่ต้าอีกทีว่าพี่ก้องว่าแบบนี้นึกว่าฉันตีสนุกอยู่นะเนี่ยใช่แล้วถามว่าอยากรู้ไหมนี่รอแล้วเนี่ยอยากรู้มากจริงๆนะครับมาอัปเดตกันต่อที่ข่าวนี้แล้วกันนะครับที่ต้องบอกว่าแฟนคลับของหนุ่มป๊อกพัทสรกรแล้วก็สาวมากี้ราศีเนี่ยดีใจกันยกใหญ่เลยนะครับเมื่อมีข่าวมาครับว่าคุณแม่ของคุณป๊อกอย่างแม่ปุ๊กอาภัสราได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้เลิกแต่งงานของลูกชายแล้วโดยกำหนดการนี่คือประมาณต้นปี2561ครับซึ่งพอข่าวออกมาแบบนี้นะคะหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยจะแต่งงานกันวันที่เท่าไหร่นะคะอยากไปทั้งคู่เนี่ยออกมาพูดเองยืนยันหน่อยได้ไหมค่ะค่ะล่าสุดค่ะมากี้ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องแต่งงานนะคะที่หลายๆคนตกใจค่ะแล้วก็คาใจอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีข่าวดีอย่างที่คุณแม่อภัสราบอกไหมรวมถึงแว่วมาค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยบินไปเที่ยวยุโรปบ่อยๆนะคะที่จริงแล้วเนี่ยมากี้บินเข้าไปร้านตัดชุดเจ้าสาวนั่นเองความจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามจากมากี้กันเลยค่ะไปยุโรปไปบอลนะครับไปดูชุดอะไรด้วยเลยไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเดี๋ยวมีแบบว่าไปดูบ้างหรืออะไรยังไงไหมไม่ไปดูก็บอกแล้วไงเขายังไม่ได้ขอเลยให้หนูไปดูก่อนเลยเหรอดูกี้มันไม่งามนะคะพี่ดูกี้ชิลมากเลยนะดูไม่แบบว่าไม่ตื่นเต้นไม่ก
ก็ตื่นเต้นไปแล้วนะมันผ่านไป24ชั่วโมงแล้วไม่ได้ตื่นเต้นหรอกแต่งงๆตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะใช่เหรอแม่พูดจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยแม่พูดจริงๆหรอแล้วไปเจอคือก็เราก็งงๆนะเจอแม่ได้ยังไงแต่แม่พูดจริงหรอหลอกถามแม่หรือเปล่าหรือยังไงหรือแม่ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยถึงขั้นต้องแบบว่าถามแม่พี่ป๊อปโทรไปถามแม่แล้วแม่ไม่พูดจริงหรือเปล่าแล้วแม่ว่าไงก็แม่แม่ก็แม่แม่ก็จะพูดช้าช้าก็แม่ก็จนพี่ป๊อปบอกโอเคเข้าใจละแต่แม่เป็นคนน่ารักค่ะใครหลอกถามก็ไม่รู้แล้วคนตัวละครมันก็เป็นแบบปีถ้าเขามาขอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงของแบบนี้มันก็พูดไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่เราคือเขาก็ยังไม่ได้ขอจ้าแต่ถ้าเกิดเขาขอแอบเล่นบ้างโอ้ยเพื่อนแซวโทรศัพท์ไหม้มากเลยเมื่อวานนี้คือใจว่าเพื่อนก็พร้อมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวสาวแล้วเพื่อนก็บอกว่าทำไมฉันยังไม่รู้หนูก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้จะตัวบอกยังไม่รู้เลยชอบนะเพื่อนโทรมาต่อว่าเลยนะว่าทำไมฉันไม่รู้แกฉันก็ยังไม่รู้ตลกมากมีความงงแล้วโทรไปถามแม่พูดหรอทำไมออกมาทำไมใครไปหลอกแม่มาพูดได้หรืออะไรยังไงอะไรอย่างนี้ต้องใส่ข่าวแบบตะล่อมถามหรือเปล่าไม่แต่ภาพรวมเรารู้สึกว่าเป็นข่าวดีนะใช่คือถามว่าถ้าเกิดเขาจะแต่งงานจริงต้น61ได้นะถามว่าได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาพบกันใช่แล้วเขาก็โตแล้วเพราะว่ากับการที่ถ้าเกิดพี่ป๊อกไปถามแม่แล้วแม่มีความอึดอัดอย่างเงี้ยก็แปลว่าประมาณนึงแล้วแหละว่าแม่ก็ยอมรับแล้วว่าแม่แอบไปดูฤกษ์มาเออแล้วว่าแบบว่าโดยไม่บอกทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะคุยกับแม่หรือเปล่าอาจจะเกินแม่อาจจะถามว่าเธอแต่งเมื่อไหร่ยังไง อะไรอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ก็ไปได้พอบอกว่าพอเอ่ยปากว่าอยากจะแต่งแล้วแม่ก็เลยอาจจัดการให้ลองไปดูเล่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ในพาร์ทของคุณมาร์กี้เองก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่าอะไรเขายังไม่ได้ขอเลยพี่แบบนี้คุณป๊อกอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรบางอย่างแล้วนะที่จะต้องเริ่มทำอะไรหรือเปล่าจริงๆเอาจะช่วยคุณนี้สุดพลังเลยนะครับวันนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เวลาใหม่ของ FM On TV นะคะก็มีคุณผู้ชมหลายคนนะคะส่งข้อความมาบอกว่าดีใจมาก FM On TV กลับมา1ทุ่มตรงแล้วถูกต้องค่ะพวกเราก็ดีใจที่เห็นทุกคนแฮปปี้ได้ดูได้เมาข่าวบันเทิงกันเราก็ให้ทุกคนได้อัปเดตเนาะพึงพอใจแหละจริงๆติดตามกันต่อไปใช่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักจะข่าวเมาบันเทิงมาเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่ากำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะครับกับแคมเปญที่ทุกคนเนี่ยจับตามองมากๆเลยนะครับของอีชิตันกรุ๊ปนั่นเองที่เรียกว่าแจกแบบสุดแบบที่ไม่มีใครกล้าแน่นอนนะฮะกับแคมเปญนี้ครับอิชิตันทัวร์เจแปนสุดหรูเคียงคู่40ซุปตาร์ซัมเมอร์โปรโมชั่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปีจากอิชิตันครับซึ่งของรางวัลที่จะอ่านนะบอกเลยว่าแบบใจสั่นมากมาแล้วก็ล่อตาล่อใจมากนะคะอย่างรางวัลที่1เลยนะคะก็คือทริปสุดหรูไปญี่ปุ่นรางวัลละ2ที่นั่งนะคะโดยผู้โชคดีทั้ง80คนเนี่ยจะได้นั่งชั้นธุรกิจนะคะ Business Classทุกคนย้ำว่าทุกคนเลยนะคะนอนหรูกินหรูและที่สำคัญคืออิชิตันดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างพร้อมกับบัตรกำนันช้อปปิ้งฟรี 500,000 บาทนะคะแล้วก็ที่สุดเลยคือได้เที่ยวกับ40ซุปตาร์ไม่ว่าจะเป็นพี่เวียนะคะพี่สนยุคหนุ่มไมค์ภัทรเดชนะคะน้องปันปันพี่วิววรรณรสค่ะพี่ยิปซีนะคะอีเจี๊ยบเรียบด่วนแล้วก็คุณชูวิทย์ด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะมูลค่ารางวัลละ 750,000 บาทรวม40รางวัลค่ะค่ะและโอกาสเพิ่มสูงสุดนะคะรางวัลที่2นะคะ iPhone 7วันละ10เครื่องนะคะรวม400เครื่องค่ะรวมทั้งหมด440รางวัลนะคะมูลค่ามากกว่า40ล้านบาทนะคะและที่เด็ดสุดๆค่ะคือจับแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะได้ส่งได้ลุ้นกันทุกวันแน่นอนกติกาก็ง่ายมากเพียงแค่คุณส่งรหัสใต้ฝาหรือในกล่องทั้งอิชิตันเย็นๆแล้วก็ใบเล่นะคะส่งมาทาง SMS นะคะกดดอกจัน797ดอกจันนะคะหรือว่าทางไลน์ตันอิชิตันค่ะงานนี้ส่งฟรีนะคะใช่ครับและที่สำคัญนะครับมีการการันตีว่าเขาแจกจริงนะคะเพราะว่ามีการจับรางวัลแจกกันไปแล้วนะครับโดยผู้โชคดีท่านแรกคือนางสาวชนทิชาผ่องแพ้วครับอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยผู้โชคดีนะครับเป็นสองสามีภรรยาชาวสุโขทัยครับที่มีอาชีพชาวนาแล้วก็ไม่เคยออกนอกพื้นที่เลยนะครับพอได้รางวัลนี้ก็เหมือนเป็นของขวัญที่พิเศษสำหรับพวกเขามากๆเลยครับรวมไปถึงนะคะเมื่อวันศุกร์ที่3
ีนาคมที่ผ่านมานะคะคุณตันภาสกรนาทีนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะก็ได้เดินทางมามอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้ร่วมสนุกกับแคมเปญนี้นะคะถึงหน้าตึก GMM Grammy Place ของเราด้วยโดยผู้โชคดีนะคะได้รับทั้ง iPhone แล้วก็ตั๋วเครื่องบิน Business Class ไปญี่ปุ่นด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนห้ามพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะที่ทางอิชิตันเขาจัดหนักแล้วก็แจกจริงเลยนะคะแต่ว่าเราลองมาคิดเล่นๆกันหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับรางวัล 500,000 บาทพร้อมไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะอยากจะไปช้อปปิ้งอะไรฉันเหรอใช่ อยากไปช้อปปิ้งอะไรที่ญี่ปุ่นไม่สามารถลิสต์เป็นกระดาษได้ใช่เพราะว่าเยอะมากแล้วจริงนะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นอยากไปช้อปปิ้งอะไรคือไปถึงตรงนู้นแล้วนะทุกอย่างต้องมาไม่ว่าจะเป็นกล้องรองเท้ากระเป๋าคือเอาให้หมดอ่ะจริงใช่ใช่ป่ะไม่แล้วจริงนะพอได้บัตรมาขนาดเนี้ยเพลินเลยนะไม่เพราะเรารู้สึกว่าอะไรรู้มั้ย 500,000 บาทเป็นแบบพ็อกเก็ตมันนี่ไว้ช้อปปิ้งอ่ะโดยที่ไม่ต้องออกเงินด้วยตัวเองอ่ะใช่โอ๊ยตายแล้วนี่คือสวรรค์เนาะบอกเลยจะเป็นการช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในชีวิตเราพูดเลยนะปกติอ่ะเดินทางต่างประเทศอ่ะฉันธุรกิจไม่เคยนั่งเลยนะนั่งฉันประหยัดตลอดแล้วคำถามคืออะไรไปกับซุปตาอย่างเงี้ยใช่ไงมีความไปถ่ายรูปกับพี่เวียแล้วก็ลงแคปชั่นว่ามากับแฟนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนั่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกเลยว่าพีคมากๆเลยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะพี่ๆวง InSync เอาซิงเกิลใหม่มาฝากด้วยจะเพราะแค่ไหนต้องติดตามรวมไปถึงนะใครที่ติดตามนะคะกรณีแชทหลุดนางเอกชื่อผลไม้ไปแอบแซบกับแฟนคนอื่นนะคะจะเป็นใครต้องติดตามกันรวมไปถึงเรื่องคดีความของเบนซ์เรซิ่งสามีของพี่แพทณภานะคะล่าสุดศาลตัดสินแล้วด้วยทั้งหมดนี้ติดตามได้กับ EFM on TV ค่ะ EFM on TVEFM on TV
ต้องรอยังไงตลอดกาลนานแค่ไหนหรือว่ารอไปเท่าไรต่อไปไม่ได้แล้วไม่มีวันฉันควรทำฉันต้องทำเช่นไรขอให้มันเป็นฝันไปตื่นมาเจอท่าแวะมาสตูของเรานะคะมาเล่นเพลงใหม่เราได้ฟังกันด้วยใช่แล้วใช่คุณแซมเชิญตรงนี้เลยนะคะโอเคได้ค่ะมาพูดคุยกันกับซิงเกิลใหม่เพลงนี้ชื่อว่าอะไรครับตลอดกาลครับตลอดกาลหรือว่า forever 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 เดี๋ยวป้าทำใหม่ดิ forever ปกติออกเพลงมาแต่ละเพลงฮิตติดชาร์ตตลอดเลยพี่ปาล์มเพลงนี้แต่งเองด้วยหรือเปล่าแต่งเองครับผมแรงบันดาลใจมาจากไหนครับพี่ปาล์มแรงบันดาลใจอะครับถ้าเอาจริงๆมันจะเรื่องการสูญเสียนะครับก็คือพูดถึงแต่งมาจากพ่อที่เสียไปนะครับแต่จริงๆแล้วคือเราไม่เอาตรงนั้นมาเล่าเป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเศร้าไปก็เลยเป็นเรื่องของวัยรุ่นหรือแบบความรักอะไรเงี้ยที่มันแบบต้องจากกันไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยให้มันซอฟขึ้นซึ่งเพลงนี้เนี่ยคือปกติถ้าเราฟังอินสติ้งเนี่ยนะครับก็จะมีแต่พาร์ทแบบเป็นโนที่เป็นแบบท่อนโซโล่ยาวๆอะไรแต่ครั้งนี้ก็มีกีตาร์เพิ่มขึ้นมาด้วยถูกไหมคุณแชมป์ยังไงล่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเพลงนี้เลยใช่ครับคือถ้าเราฟังในเอ็มบีของเราก็จะเป็นแบบจะมีช่วงท้ายเพลงที่เป็นแบบโซโล่กีตาร์เพิ่มนานประมาณน่าจะนาทีนึงได้2นาที2นาทีครับแต่เมื่อกี้ก็ตัดให้สั้นลงนะยังไงให้ปล่อยให้คนฟังได้จินตนาการอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะใช่ครับช่วงโซโล่อะไรอย่างเงี้ยการเนื้อร้องเอาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแปลกใหม่สำหรับอินสติ้งที่มีไลกีตาร์เข้ามานะครับมันเพิ่มความเข้มข้นให้กับเพลงด้วยเนาะความพิเศษของเพลงนี้อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนชอบคือ MV นั่นเองไปถ่ายทำมาถึงที่ญี่ปุ่นเลยครับค่ะทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นคะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่ทำเป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราร่วมกับค่ายไม่ใช่ค่ายเดี๋ยวก็เรียกรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศเขานะครับเราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ได้ไปในหนึ่งในหลายๆประเทศแต่ข้อแม้คือเราไปอยู่จังหวัดไหนเนี่ยคือเขาจะเป็นคนเลือกแล้วเราก็ได้จังหวัดอากิตะอากิตะเป็นอะไรบ้างจังหวัดนี้จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่แบบอยู่ภาคเหนือครับแล้วก็เป็นเมืองหิมะคือเวลาหิมะตกก็คือจะหนาวมากแล้วก็บรรยากาศมันก็จะหนาวๆเงาๆอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเพลงตลอดการที่มาให้มันเข้ากับบรรยากาศซึ่งก็ยกกล้อง MV ไปถ่ายที่นู่นเลยมีการเล่นลายซิงกันกลางหิมะเลยใช่ใช่ฟิลดีมากเป็นโนอยู่กลางหิมะนะครับฟิลดีมากเป็นโนจริงเลยนะฮะโนจริงพระเอก MV ก็หล่อด้วยคุณไนกี้ครับแต่ว่านางเอกเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นครับเป็นคนญี่ปุ่นเห็นบอกว่าเพลงนี้มีความพิเศษด้วยก็คือมีช็อตซึมด้วยเหรอคะใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงคะหนังสั้นครับผมก็ประมาณ19นาทีฮะก็เป็นเรื่องราวครับผมคือมันจะอยู่มันจะมีแหล่งที่ท่องเที่ยวของอากิตะทั้งหมดในเอ็มวีอยู่ในหนังสั้นอันนี้เนี่ยเก่งมากซึ่งทั้งหมดหาดูได้แล้วถูกไหมพี่ได้แล้วใช่ครับครับก็เซิร์ชใน YouTube ได้เลยเจอแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วให้ฝากถึงเพลงนี้หน่อยนึงครับครับผมก็ฝากเพลงตลอดกาล Forever นะครับเป็นเพลงพิเศษจากเรานะครับแล้วเดี๋ยวมีเพลงของเราโผล่มาเรื่อยๆนะครับปีนี้มีน่าจะสัก3-4เพลงนะครับถ้าอยากฟังก็ดาวน์โหลดก็ดอกจัน1230069นะครับผมเขามีการแท็กทีมด้วยถูกต้องค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะอินสติ้งที่แวะมานะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถ้าเบรกกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ FM on TV ค่ะ
EFF on TVเรามาติดตามมาต่อนะครับข่าวบันเทิงกับ EFM on TV นะฮะกับข่าวนี้ที่เป็นประเด็นร้อนฉามาพักใหญ่แล้วนะฮะกับคำถามคาใจใครหลายคนว่าเลิกหรือไม่เลิกกันแน่สำหรับคู่รักเครมเร็วครับอย่างพี่ต้นหอมสกุลตลาแล้วก็น้องซันประชากรนั่นเองหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งกันได้ไม่นานนะครับก็ดูเหมือนรักครั้งนี้เนี่ยจะมีแววสั่นคลอนซะแล้วครับค่ะเหตุเกิดจากที่ฝ่ายชายเนี่ยลบรูปคู่ใน Instagram จนแบบหมดเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของต้นหอมเองก็ถูกเมาส์มาหลากหลายกระแสเลยทีเดียวค่ะบ้างก็บอกว่าแอบซุกกิ๊กบ้างหรือว่าเมาส์ว่าเอ๊ะจะกลับไปรีเทิร์นกับคนรักเก่าบ้างก็ทำเอาหลายคนนะคะก็ลุ้นแล้วก็ตามเชียร์กันว่าคู่นี้จะลงเอยยังไงบ้างแล้วก็รอคำตอบของทั้งสองฝ่ายว่าจะออกมาพูดว่ายังไงค่ะล่าสุดนะคะเราได้เจอตัวพี่ต้นหอมแล้วนะคะก็เลยต้องให้มาเคลียร์สถานะตอนนี้กันสักหน่อยนะคะจะฟันธงชัดๆไปเลยไหมนะคะว่าตกลงแล้วเลิกหรือไม่เลิกกันแน่แล้วสาเหตุที่ทำให้รักครั้งนี้นะคะมีอันต้องสะดุดเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรรวมไปถึงค่ะหลังจากเกิดเรื่องนะคะถูกพิธีกรฝีปากกล้าจากรายการนึงเนี่ยมีการออกมาแฉนะคะเรื่องมือที่3ด้วยเจ้าตัวจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปให้พี่ต้นหอมเคลียร์กันทุกประเด็นเลยค่ะบอกว่ามีปัญหากันจริงนะคะแล้วก็ส่วนเหตุผลอะไรนั้นหอมขอเป็นเรื่องส่วนตัวสถานะวันนี้หอมยังไม่ใช้คำว่าเลิกนะคะก็อยู่ในช่วงของการดูพฤติกรรมหอมไม่มีเรื่องมือที่3หรือเรื่องของการนอกใจเพราะหอมไม่เคยนอกใจแฟน เหตุผลของการที่เรามีปัญหากันก็เป็นหอมที่ยังแบบผิดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เขาตั้งเอาไว้ซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดของเราเองฉะนั้นความผิดทั้งหมดเนี่ยหอมน้อมรับไว้คนเดียวถ้าจะด่าให้ด่าฝั่งนี้เพราะว่าเป็นคนผิดณจุดตอนนี้ที่เขาให้หอมมาดีที่สุดคือการดูไปก่อนฉะนั้นสถานะคำว่าเลิกหอมยังไม่ใช้นะตอนนี้นะคะแล้วก็อะไรก็ตามอย่าไปด่าฝั่งนู้นเพราะไปด่าฝั่งนู้นเนี่ยมันหนาวถึงตรงนี้เลย เปลี่ยนทุกอย่างค่ะเขาไม่ได้ขอแล้วตอนนี้แบบว่านำเสนอเลยค่ะก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนการปกครองกันเลยทีเดียวยอมแบบให้มีการปฏิวัติกันขนาดนั้นยอมเปลี่ยนตัวเองเลยไม่อึดอัดค่ะเพราะว่าเรื่องกฎเกณฑ์บางอย่างหอมมีแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งชีวิตของหอมคือเรามาอยู่จุดนี้เรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนดีหอมเองก็เป็นคนดีคือแค่เล็กๆน้อยๆที่เราควรจะปรับกันแต่ว่าบางเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความติดของหอมเนี่ยถ้าจะมีแฟนอ่ะมันต้องแชร์แล้วนะวันนี้ 100% ต้องเป็นของเขาแล้วนะพิสูจน์ตัวเองค่ะก็อยู่ในช่วงจะเรียกว่าง้อมันก็คงไม่ได้เดินหน้าง้อแบบว่าอะไรเหมือนที่เราเคยเห็นอ่ะนะคะคือคนเนี้ยเขาไม่ต้องการแอคชั่นที่แบบเล่นใหญ่คุณเป็นคนดีสิคุณลองเป็นคนแบบที่เขาต้องการให้แบบรู้สึกว่าแฟนคือคนที่สำคัญกับคุณจริงๆสิไม่อยากหอมพูดเลยว่าหอมไม่อยากเสียคือแต่หอมตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะอภัยให้หรือเปล่าแต่วันนี้หอมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนหอมไม่สามารถจะบอกว่าเธอจะดีกับฉันไหมไม่ใช่วันนี้หอมต้องเอาของไปขายแล้วคือสุดท้ายคุณซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นเองหอมไม่ต้องการคนดีแต่หอมอยากเจอคนที่ใช่แล้วในเมื่อคนนี้หอมเจอคนที่ใช่แล้วหอมขออนุญาตไม่ปล่อยไปง่ายๆนะทำดีที่สุดจนกว่าจะถึงที่สุดแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะหอมยอมรับอย่างนึงว่ามันไม่มีใครสมหวังไปทุกเรื่องแต่วันนี้หอมจะเดินหน้าด้วยความสุขนะไม่ว่าบทสรุปจะเป็นยังไงฉะนั้นสื่อจะไม่ได้เห็นน้ำตานะคะเสียใจด้วยหอมไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นออกไปนะคะแต่อาจจะด้วยการทำรายการหรืออะไรก็ตามแต่หอมว่าถ้าพูดแบบนี้มันก็มีผลกับสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่หอมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตคือหอมยังไงก็ได้หอมได้หมดคือจะคุยก็ได้หรือไม่คุยก็ได้อะไรเงี้ยมีบางคนมาขอโทษหอมหอมให้อภัยนะไม่ติดใจอะไรกับที่เขาไม่ให้ราคาดีกว่าไม่ใช่ไม่ติดใจหรือไม่อะไรเลยอะค่ะไม่คอมเมนต์แล้วกันหอมว่าวันนี้หอมขอไม่ตัดสินคนเหล่านี้หอมเชื่อว่าสังคมแสดงความคิดเห็นไปเรียบร้อยตอบดีมากดีมากค่ะตอบแบบมีสติมากถึงบอกว่าตอนที่เกิดปัญหาใหม่ๆอ่ะสังเกตนะเวลามีเรื่องอะไรต้นหอมจะไม่ค่อยออกมาพ้งทีเดียวอ่ะว่าอะไรจะไม่รีบพูดเหมือนเขาพยายามรวบรวมสติก่อนรวบรวมสิ่งแวดล้อมต่างๆก่อนแล้วค่อยออกมาบอกเมื่อเขาพร้อมเขาค่อยออกมาพูดกับนักข่าวเนี่ยครั้งนี้เรามองว่าต้นหอมพร้อมแล้วที่จะพูดกับนักข่าวในระดับนึงแล้วตอบคำถามแบบเข้าใจในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียบเรียงปล่อยให้มันเป็นไปคืออย่างที่เราบอกกันไปแหละว่าเราต้องให้เวลานานและเราก็รอจนนางพร้อมจะพูดและนางก็พูดได้สิ่งที่เราอยากรู้จริงๆนึกออกปะคือเรา3คนน่ะ
ทำอะไรไม่ได้มากกว่าเป็นกำลังใจให้พี่หอมใช่ใช่จริงๆทุกวันนี้เราก็พยายามเข้าไปโพสต์ในรูปนางนะให้กำลังใจให้กำลังใจเออคือเรารู้สึกงั้นจริงๆเพราะว่าเราเข้าใจว่าพอมันเกิดเรื่องปั๊บสิ่งสำคัญที่สุดอะครับก่อนที่จะมีแรงไปทำอะไรอ่ะมันต้องมีกำลังใจก่อนใช่และกำลังใจจากคนรอบตัวไม่ต้องถามอะไรมากหรอกแค่พูดคำว่าสู้ๆนะแค่นั้นจบเลยถูกต้องเอาใจช่วยพี่หอมมากๆเลยจ้ะใช่ค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องบอกว่าเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยติดตามกันอยู่ตลอดนะคะกับกระแสโลกโซเชียลที่ตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงมากที่สุดเลยกับเรื่องราวของแชทหลุดนะคะที่บอกว่านางเอกผลไม้แอบกินกับนักร้องรุ่นน้องอักษรย่อกอไก่ที่มาจากเวทีประกวดร้องเพลงแถมคนนี้เนี่ยมีแฟนแล้วด้วยนะคะซึ่งแฟนก็มาจากเวทีประกวดเดียวกันและมีดีกรีเป็นทายาทคณะลิเกเงินล้านอีกด้วยค่ะงานนี้นะคะด้านแฟนสาวก็จับได้เลยค่ะว่าเขาเรียกว่าจัดการเข้าไปใน IG แฟนหนุ่มนะคะแล้วก็ปลอมตัวเข้าไปซื้อแต่ว่าสาวผลไม้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่หลงกลนะคะพร้อมตอบกลับบอกตอบกลับบอกว่าวิธีแบบนี้พี่เคยทำมาหมดแล้วค่ะและหลังจากที่ข่าวเริ่มเป็นกระแสนะครับหลายคนก็มีการคาดเดาไปต่างๆนานาว่าแล้วตัวบุคคลที่เป็นข่าวนี้คือใครกันนะครับก็น่าจะเป็นหนุ่มการ KPN แล้วก็น้องทราย KPN นะครับจนในที่สุดเนี่ยด้านของทรายเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าแชทนั้นเนี่ยเป็นของจริงและเธอเนี่ยได้ทำแบบนั้นจริงๆพร้อมบอกอีกว่าสภาพจิตใจหนูไม่โอเคจริงๆค่ะจากกรณีนี้นะคะทำให้หลายคนค่ะสงสัยแล้วก็เดากันไปนะคะบอกว่านางเอกผลไม้น่าจะหมายถึงสาวแตงโมนิดานะคะและล่าสุดค่ะทางด้านของพี่แตงโมเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพนกกระดาษพร้อมกับข้อความใต้ภาพนะคะบอกว่าอดใจรอกันหน่อยนะคะมีความจริงจะพูดเยอะมากแต่ไม่อยากทำลายอนาคตใครค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายชายแล้วก็ทั้งพี่แตงโมเองออกมาชี้แจงกันอีกทีนึงสำหรับเรื่องจริงนะบางทีเวลาเราได้ข่าวอะไรมาก็ต้องดูกันนานๆเพราะบางทีเราจะตัดสินจากข่าวเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้ออกพูดถึงทุกเรื่องนะก่อนจะคอมเมนต์ก่อนจะอะไรกันอะไรแบบเนี้ยบางทีเราก็อาจจะต้องดูยาวๆเพราะบางทีเนี้ยเราก็ต้องฟังความแบบให้ครบทุกด้านก่อนถูกต้องอันนี้เราก็อัปเดตตามที่ข่าวมันเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าโลกโซเชียลเนี่ยพอมันมาปุ๊บทุกอย่างมันมาเร็วไปหมดแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างนี้มันก็มีเรื่องราวก่อนหน้าแล้วก็หลังอยู่แล้วด้วยยังไงก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณกันนะคะครับอ่ะช่วงนี้นะคะก็เหมือนแบบได้ข่าวว่าเดี๋ยวแตงโมเขาจะออกงานเร็วๆนี้เชื่อว่านักข่าวเดี๋ยวเราตามไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ติดตามได้ว่าแตงโมจะออกมาพูดว่ายังไงบ้างนะคะเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะก็ยังติดตามข่าวกันอยู่เป็นระยะเลยค่ะสำหรับคดียาเสพติดเครือข่ายนายไซสระนะคะที่มีหนุ่มเบนซ์เรซซิ่งสามีของนางเอกชื่อดังอย่างแพทณปภาเข้าไปเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนี้ด้วยค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของพี่เบนซ์เองนะคะก็ได้เดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะคะตามที่พนักงานสอบสวนนะคะตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะได้ออกหมายเรียกในข้อหานะคะร่วมกันกระทำความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงินค่ะซึ่งหลังจากมีการตัดสินจากชั้นศาลแล้วนะครับทางด้านหนุ่มเบนเองก็ออกมาพร้อมทนายความได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนด้วยนะครับงานนี้เนี่ยเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับเข้ามารับทราบข้อเก่าหาแทนนะครับแล้วก็ให้เราได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตลอดเวลานี้ผมได้ให้การร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือว่าทางสำนักงานปปส.นะครับก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและหลังจากนี้ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ต้องการสิ่งอื่นใดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้โดยตลอดนะครับแล้วเราก็ยังยืนยันที่จะให้ความร่วมมือเหมือนตลอดทุกครั้งที่ผ่านมาครับผมเอาเบสจะต้องมารายงานตัวกับศาลอีกทีเมื่อไหร่24เมษายนครับอีกครั้งนึงนะครับก็ในวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนครับที่สละเวลามารอครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแล้วครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนะครับก็สรุปแล้วนี่นะครับศาลก็ศาลอาญาอนุญาตให้มีการประกันตัวคุณเบนซ์เรซซิ่งได้นะครับโดยมีวงเงินเนี่ยคือ 500,000 บาทเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนั่นเองนะครับค่ะค่ะก็อันนี้ก็ความคืบหน้าล่าสุดเป็นแบบนี้นะคะส่วนอื่นๆยังไงเดี๋ยวต้องติดตามค่ะเพราะว่าคดีนี้ไม่จบแน่นอนใช่แล้วนะคะติดตามกันต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของ EFM on TV แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะคะกับช่องของเรานะคะ6มีนาคมนี้นะคะละครเปลี่ยนเวลานะคะสำหรับปากกรรมเทศแล้วก็พรหมลิขิต to be continue นะคะจะมาเวลา 20:30 ค่ะรวมไปถึงรายการบันเทิงช่อง GMM 25ก็เปลี่ยนเวลาด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Men and Mouth ค่ะเป็นเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะคะ EFM on TV ของเราค่ะ
1ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็รายการแฉค่ะเวลา4ทุ่ม45ถึง5ทุ่ม45ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาใหม่อย่างที่ปุ่นบอกไปนะครับ1ทุ่มนะจ๊ะกลับมาเจอกันที่นี่ GMM25 กับ FM On TV วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ